สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It In You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผมฮานี่เลยอยู่กับผู้บริหารคุณโอลิเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้รอบไฟนอลแล้วนะฮะอยากให้พี่โอลิเวอร์เนี่ยกล่าวนิดนึงสำหรับงานมิสแกรนด์ยูนิเวิร์สตรงนี้ครับครับผมก็ปีนี้มิสยูนิเวิร์สนะครับ2022นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยนะครับจากแฟนๆนางงามนะครับทุกๆคนเลยนะครับเราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยการยกระดับนะครับเวทีนางงามเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากขึ้นแล้วก็น้องๆนางงามทุกคนก็ทำกันบ้านมาดีมากนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีไม่ว่าสปีชก็ดีนะครับหรือทุกๆรูปแบบเลยครับในองค์ประกอบของคืนนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นโชว์ที่ตะการตานะครับก็ขอฝากแล้วก็ขอขอบคุณแฟนนางงามนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับเวทีนี้นะครับของพวกเราเองเนี่ยทรูเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนะครับเวที Miss Universe เพื่อให้คนไทยนะครับสามารถที่จะเป็นทูตของวัฒนธรรมนะครับออกไปสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็ไปชิงมงสามให้คนไทยเนี่ยขึ้นไปอยู่ในสเกลของโลกนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับได้เลยค่ะพูดถึง True นะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ตัวนี้นะอยากให้พี่โอลิเวอร์เนี่ยกล่าวถึงเทคโนโลยีที่มาใช้นะครับการประกวดวันนี้นึงครับก็หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการโหวตนะครับผ่านTrue Money Wallet นะครับหรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราไปที่ True Digital Park ของเราซึ่งเป็นTech Startนะครับครบวงจรใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มนะครับของ True ID เนี่ยปีนี้เราก็ให้คนทั่วโลกสามารถที่จะเชียร์นางงามได้ฟรีเลยนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลด True ID ของเราสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับเวทีนางงามไม่ได้เป็นเวทีที่คนดูจำกัดแล้วนะครับมันกลายเป็นบิวตี้โอลิมปิกที่คนดูทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะทำความเข้าใจกับตัวแทนของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีที่ครบวงจรนะครับมาช่วยผลักดันให้การชมนางงามเนี่ยมีอรรถรสที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นคนดูได้ประโยชน์มากขึ้นเมืองไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นพวกเรามีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งครับได้ครับอยากให้คุณโอลิเวอร์เนี่ยขอบคุณแฟนนางงามแล้วก็พี่น้องคนไทยนะฮะที่ใช้บริการของ True ในการติดตามตรงนี้ครั้งครับก็ขอประขอบพระคุณนะครับลูกค้า True นะครับคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็แฟนนางงามในทุกด้อมเลยนะครับแฟนๆนางงามเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นใจแล้วก็ดีใจเสมอเวลาเห็นเขาเชียร์นางงามเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าเกิดเราลองสังเกตดูเนี่ยแฟนๆนางงามทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเก่งมากนะครับเก่งกว่าบางบริษัทซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นมาตรฐานใหม่นะครับที่ทำให้เราเห็นว่าแฟนๆนางงามของคนไทยเนี่ยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยครับได้ขอบคุณคุณโอลิเวอร์มากขอบคุณมากครับ